มาดูในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาให้สอดรับกับการที่ไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการสัญจรทุกภูมิภาคให้ความรู้แก่ครูผู้ปกครองทั่วประเทศด้วยการนำหนังสือค่ะมาเป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพรอบด้านของเด็กระดับประถมวัยไทยนะคะสู่มาตรฐานอาเซียนติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษกันค่ะหนังสือเป็นเสมือนเพื่อนวัยเยาว์ที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เล็กและเป็นสื่อแรกที่ได้เรียนรู้ไม่ว่าผ่านภาพหรือตัวอักษรจากกระดาษหน้าบางดังนั้นการส่งเสริมและการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยที่อยู่ในช่วงอายุระหว่างแรกเกิดถึง6ขวบด้วยการนำหนังสือมาเป็นสื่อจึงเป็นวิธีที่ปลูกฝังความคิดและสติปัญญาให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเด็กช่วงวัยนี้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาตลอดจนพัฒนาการด้านต่างๆอย่างรวดเร็วก็เรียนรู้ได้ทุกๆเรื่องเพียงแต่ว่าเรื่องที่จะย่อยให้กับเด็กจะเหมาะมากกว่าฉะนั้นหนังสือภาพทุกเล่มถ้าเป็นหนังสือภาพที่ดีเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กทั้งนั้นเพราะว่าคนที่อ่านไม่ใช่เด็กคนที่อ่านหนังสือให้กับเด็กฟังคือผู้ใหญ่ในบ้านในบ้านมีหนังสือในบ้านมีเด็กเด็กอ่านหนังสือเองไม่ได้ต้องให้ผู้ใหญ่มาอ่านให้ฟังฉะนั้นตัวเนื้อหาแล้วเนี่ยพี่ว่าถ้าผู้ใหญ่มีความสุขที่จะอ่านก็ให้อ่านแล้วดูปฏิกิริยาตอบกลับของเด็กว่าอ่านแล้วเขาสนุกกับการฟังไหมก็ต้องถามใจเขาด้วยก็ดูปฏิกิริยาของเขาด้วยฉะนั้นหนังสือทุกเล่มมันมีความสุขที่แฝงอยู่หนังสืออาจจะเป็นแค่เครื่องมือแต่เด็กต้องการอยู่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กต้องการอยู่กับพ่ออยู่กับแม่เด็กต้องการอยู่กับครูฉะนั้นอย่าจำกัดว่าต้องเป็นหนังสือประเภทไหนหลังจากประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเตรียมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กระดับปฐมวัยให้มีมาตรฐานและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนจึงเป็นสิ่งสำคัญสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงจัดโครงการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยไทยสู่มาตรฐานอาเซียนด้วยการกำหนดมาตรฐานในการเลี้ยงดูการพัฒนาและการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยหรือเด็กอายุแรกเกิดถึง4ปีในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเข้าศึกษาประถมศึกษาปีที่1แปลว่ามันเป็นมาตรฐานกลางที่คาดหวังให้ทุกประเทศนะคะในที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยได้มีระดับของการพัฒนาที่ใกล้เคียงกันเพราะนั้นของไทยเราก็มีระดับของเราที่เคยทำมาเป็นมาตรฐานนะคะแต่ต่อไปเราจะต้องเอาไปเทียบเคียงกับอาเซียนให้อยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็พัฒนานะคะให้ไปถึงมาตรฐานในด้านความสามารถต่างๆที่เขากำหนดเอาไว้นอกจากนี้ในการเปิดงานซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทีเคพาร์คมีการเสวนาภายใต้หัวข้อการสร้างเด็กปฐมวัยไทยสู่มาตรฐานอาเซียนโดยทิพสุดาสุเมศเสนีอดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวตอนหนึ่งว่าร้อยละ30ของเด็กไทยมีพัฒนาการไม่สมวัยถ้าให้โอกาสกับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในช่วงปฐมวัยจะเกิดการตอบแทนที่สูงในประเทศไทยมีแผนพัฒนาเด็กมาตั้งนานแล้วแต่เน้นการศึกษาภาคบังคับมากเกินไปเมื่อเด็กเข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์จึงด้อยคุณภาพซึ่งคุณภาพการศึกษาล้วนมาจากสิ่งที่ปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กทั้งนี้โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยสู่มาตรฐานอาเซียนจะจัดสัญจรไปทั่วประเทศเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ราชบุรีขอนแก่นสงขลาและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โดยตั้งเป้าให้ความรู้แก่ครูผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจำนวน 1,500 คน